มีการปาฐกถา45ปี14ตุลา16ด้วยกันนะครับที่ชื่อว่าจาก14ถึง6ตุลาประวัติศาสตร์การเมืองพิสดารของสยามสมัยใหม่การเสวนาครั้งนี้มีศาสตราจารย์พิเศษชาวิกเกษตรศิริอดีตอธิการบดีของธรรมศาสตร์ก็ได้พูดถึงความขัดแย้งของสังคมไทยในช่วง20ปีที่ผ่านมาที่เกี่ยวเนื่องในเชิงประวัติศาสตร์นะครับว่าล้วนเป็นการต่อสู้ระหว่างตัวแทนความคิดระบอบเก่ากับระบอบใหม่ในช่วง10กว่าปีที่ผ่านมาจึงเกิดรัฐประหารถึง2ครั้งท่านถ้าไปดูนะครับการสูญเสียจากการล้อมปราบประชาชนในปี53เนี่ยถ้าหากเทียบกับความสูญเสียต่อประชาชนเมื่อเทียบกับ14ตุลา6ตุลาและพฤษภา35แล้วเนี่ยพฤษภา53เสียชีวิตสูงที่สุดเลยนะครับครับผมอาจารย์ชันวิทย์ก็แสดงความเห็นนะครับว่า2ทศวรรษที่ผ่านมาเนี่ยไม่ใช่ความขัดแย้งเฉพาะระดับชนชั้นนำด้วยกันนะครับอย่างในอดีตแต่ว่าครอบคลุมทุกกลุ่มคนแล้วก็พื้นที่กว้างขวางทั่วประเทศไม่จำกัดเฉพาะในเมืองหลวงแล้วก็มองนะครับว่าในอนาคตเนี่ยขั้วความคิดทั้ง2ขั้วความคิดจะต้องขัดแย้งกันและอาจจะมีความรุนแรงมากขึ้นจนมีลักษณะคล้ายกับสภาพปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้แต่ว่าไม่ถึงขั้นจลาจลหรือว่าสงครามกลางเมืองครับก็มีการแยกองค์ประกอบนะครับระหว่างขั้วความคิดระบอบเก่ากับระบอบใหม่ออกมา5กลุ่มด้วยกันกลุ่มแรกก็คือสถาบันเบื้องสูงและเครือข่ายครับกลุ่มที่2คือทหารหรือว่ากองทัพกลุ่มที่3คือกลุ่มทุนหรือว่านักธุรกิจกลุ่มที่4คือชนชั้นกลางและสื่อมวลชนแล้วก็กลุ่มที่5ก็คือมวลชนและพระสงฆ์นะครับที่มีส่วนปลุกระดมมวลชนด้วยส่วนว่าทางออกเนี่ยอาจารย์ชวิตก็บอกนะครับว่าทุกคนจะต้องถามตัวเองนะครับว่าจะสามารถสานประโยชน์หรือว่าเกียร์เสียกันได้หรือเปล่าครับลองฟังเสียงอาจารย์ชวิตกันดูครับไทยเราไม่มีทางอื่นนอกจากจะต้องเดินไปบนประชาธิปไตยวิถีดังที่ต้องเดินมาแล้วอย่างรุ่มดอนกว่าศตวรรษครึ่งนั่นแหละและก็ดูเหมือนว่าตรงนี้นะครับความรุนแรงก็ยังคงจะมีต่อไปเลือดตกยางออกก็คงจะมีอีกทั้งนี้เพราะการปฏิรูปก็ดีการรองเดียวดองก็ดีหรือที่ใช้กันทั่วๆไปในคำที่ว่าเกียรติเสียก็ยังคงไม่เกิดขึ้นแถมยังอาจจะมีความรุนแรงกว่าเดิมด้วยซ้ำไปผมว่าอย่างสิ่งที่อาจารย์ชวิตพูดก็ถูกนะครับว่าปัจจุบันนี้เรื่องของการเรียกร้องสิทธิ์การเรียกร้องต่างๆที่มันเกิดขึ้นมาในช่วง10กว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยมันเกิดจากการที่ประชาชนได้ตื่นรู้ขึ้นมาแล้วแล้วก็เรื่องของการเมืองไม่ได้ยุติหรือว่าอยู่เพียงแค่ชนชั้นนำที่คุณแชมป์ได้พูดไปเมื่อสักครู่นี้แต่ว่าเพราะว่าการเมืองมันไปเกี่ยวเนื่องกับความเป็นอยู่ชีวิตประจำวันสังคมการใช้ชีวิตกฎเกณฑ์ต่างๆที่ออกมาเนี่ยมันมีผลกระทบไปกันทั้งสิ้นครับคือผมสนใจคำพูดของอาจารย์ชวิตที่บอกว่าเป็นต้องสุดท้ายมันต้องเกียร์เสียกันคือเวลาคนไทยเนี่ยเวลาพูดได้ยินคำว่าเกียร์เสียหรือนักขั้นเมืองเขาเกียร์เสียกันเนี่ยเขาจะมองในแง่ลบแต่ว่าจริงๆเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นของการเมืองมันคือการประสานและไก่เกลี่ยผลประโยชน์ซึ่งกันและกันมันเป็นเรื่องปกติมากสำหรับเรื่องการเมืองนะครับคือถ้ามองการแบ่งกลุ่มของอาจารย์ชาญวิทย์ก็จะเห็นว่าแบ่งเป็นห้ากลุ่มจริงๆน่าสนใจมากตรงที่ว่าแบ่งว่าชนชั้นกลางอยู่กับสื่อมวลชนคือไม่แบ่งสื่อมวลชนแยกไปจากชนชั้นกลางนะแต่ว่าบอกว่าอยู่ด้วยกันนะฮะส่วนมวลชนกับพระสงฆ์ซึ่งมวลชนก็จะแยกจากชนชั้นกลางอีกเนี่ยไปอยู่อีกแคตตาล็อกนึงก็ตรงนี้ก็น่าสนใจว่ามันรวมกันแบบนั้นจริงๆหรือเปล่าเราอาจจะต้องตั้งคำถามต่อไปในอนาคตเหมือนกันครับแล้วก็เป็นงานเสวนาหนึ่งนะครับแต่ก็มีอีกเสวนาหนึ่งเช่นกันจากที่คณะรัฐศาสตร์จุฬาแต่ว่างานนี้เขามองไปถึงเหตุการณ์ที่คุณเชษฐ์พูดในก่อนหน้านี้ก็คือเหตุการณ์6ตุลาปีนี้เป็นปีครบรอบ42ปี6ตุลาจุฬามองอนาคตงานนี้มีใครไปบ้างเห็นภาพนะครับโอ้โลโก้ชัดเจนมากนะครับคุณธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจแล้วมีคุณอัธวิทย์จากพรรคประชาธิปัตย์นะครับครับผมก็เห็นว่าถ้าเกิดคุณธนาธรฟังที่คุณธนาธรพูดคุณธนาธรบอกว่าถ้าดูในช่วง14ตุลา16ถึง6ตุลา19เนี่ยเป็นช่วงที่ประเทศไทยนั้นถือว่าเป็นช่วงที่มีประชาธิปไตยจริงๆแต่ว่าเสียดายที่เป็นช่วงเวลาสั้นๆเพียง3ปีเพราะหลังจากเหตุการณ์6ตุลา19เราก็ตกอยู่ในการเป็นประชาธิปไตยครึ่งใบมาโดยตลอดนะครับแล้วก็คุณธนาธรบอกว่าทุกวันนี้ปฏิเสธไม่ได้นะครับว่ามีกลุ่มคนที่มีอำนาจเพียงไม่กี่คนฉุดรั้งประเทศไม่ให้เดินไปข้างหน้านอกจากนี้ก็มีวัฒกรรมของผู้ที่มีอำนาจต้องการทำให้คนกลัวคือประชาธิปไตยเป็นตัวสร้างปัญหาแล้วก็อ้างเพื่อยึดอำนาจดังนั้นเชื่อว่าหากประชาชนและพรรคการเมืองปฏิเสธอำนาจที่ไม่ได้มาจากประชาธิปไตยและประชาชนการรัฐประหารก็จะไม่เกิดขึ้นอีกที่เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าคุณธนาธรบอกเลยนะครับว่ามีเป็นเพราะว่ามีบางพรรคสนับสนุนอำนาจเหล่านี้นะครับครับผมซึ่งสอดคล้องกับคุณอัธวิทย์เหมือนกันนะครับคุณอัธวิทย์จริงๆสมัยก่อนเนี่ยก็เป็นเด็กธรรมศาสตร์เหมือนกันก็ตอนนี้เป็นส.ส.ประชาธิปัตย์ก็บอกว่า
ประวัติศาสตร์ของการต่อท่ออำนาจเนี่ยมันมีให้เห็นและตอนนี้เนี่ยพรรคพลังประชารัฐแม้ไม่ทราบว่าเป็นพรรคของพลเอกประยุทธ์หรือเปล่าเนี่ยประวัติศาสตร์ก็บอกว่าไอการต่อท่ออำนาจท้ายที่สุดเนี่ยมันไม่สามารถอยู่ได้แล้วมันก็ล้มเหลวทุกครั้งต่อยนะครับผมครับก็เห็นว่าทางคุณอัธวิทย์พูดค่อนข้างที่จะแรงกันในวันนี้ใช่ครับก็เป็นท่าทีที่แบบเรียกอะไรรุนแรงที่สุดเท่าที่ประชาธิปัตย์เคยสื่อสารออกมาเหมือนกันนะครับคือจริงๆก็รุนแรงเกินหัวหน้าพรรคนิดหน่อยนะเกินอดีตเกินว่าที่เป็นอดีตหัวหน้าพรรคอยู่ปัจจุบันหัวหน้าพรรคอยู่นะฮะเพราะว่าอะไรประโยคที่ว่าบอกว่าสิ่งที่อันตรายที่สุดของการต่อท่ออำนาจคือหากหัวหน้าคสช.เนี่ยไม่เคารพเสียงข้างมากที่ในสภาที่มาจากประชาชนเกิดหักเหลี่ยมเมื่อพรรคการเมืองจับมือได้เกิดครึ่งเกินครึ่งของสภานะครับแต่กลับไม่ให้สว.ยกมือให้ก็จะบันลายกันหมดแล้วก็ย้ำบอกว่าตัวเองเนี่ยไม่ได้เกลียดทหารนะครับแต่ว่าอย่าเอาสถาบันทหารมาปะปนกับสถาบันการเมืองนะครับครับแล้วเห็นบอกว่านะครับว่าปฏิสักก็สอนแล้วใช่ไหมครับว่าอดีตแล้วเนี่ยมันเป็นมาอย่างไรลองฟังเสียงของทั้งคุณธนาธรและคุณอัธวิทย์ที่วันนี้ไปพูดที่รัฐศาสตร์จุฬากันดูครับการต่อต้านคอร์รัปชันด้วยการอ้างอิงอำนาจที่อธิปไตยนั่นคือการทำลายประชาธิปไตยในประเทศไทยจะต่อต้านคอร์รัปชันได้ต้องอัดฉีดประชาธิปไตยไม่ใช่ดึงประชาธิปไตยออกจากสังคมนะครับทุกท่านครับเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้แต่ต้องร่วมมือกันแต่ต้องร่วมใจกันแล้วเชื่อว่าคนทุกคนเห็นแย้งกันอย่างสวยงามอยู่กันอย่างในสังอยู่กันอย่างในสังคมอย่างสวยงามได้ความเห็นต่างเป็นความสวยงามไม่มีความเห็นต่างไม่มีการพัฒนาถ้าคนกินข้าวเหมือนกันใส่ชุดเหมือนกันคิดเหมือนกันทั้งหมดไม่มีอินโนเวชั่นความเห็นต่างเป็นสิ่งที่สวยงามแต่ต้องเห็นต่างภายใต้ระบบประชาธิปไตยภายใต้ความเชื่อว่าคนทุกคนมีศักดิ์มีสีมีคุณค่าความเป็นมนุษย์เท่ากันมายุคคมช.แล้วคนที่ทำรัฐประหารคือพลเอกสนธิอินทรกลิ่นใช่ไหมครับผมจะเล่าบรรยากาศสภาตอนที่ท่านกลับเข้ามาปี5054ครับตอนหลังท่านตั้งพรรคหนึ่งที่พรรคมาตุภูมิใครรู้ไหมครับหลังสุดเนี่ยมาตุภูมิเหลือสมาชิกกี่คนผมอ่านหนังสือพิมพ์ก็บอกคนเดียวครับมาถึงวันนี้ครับพรรคใหม่ล่าสุดชื่อพรรคพลังประชารัฐเสียดายต้องชวนเข้ามาด้วยผมว่าเป็นการต่อท่ออำนาจรัฐบาลนั่นแหละทำไมถึงต้องพูดอย่างนี้ครับในพรรคเดียวกันมี4รัฐมนตรีใน1พรรคมี4รัฐมนตรีครับและเป็นรัฐมนตรีปัจจุบันที่ยังลงดำแหน่งอยู่ด้วยไม่ออกครับไม่รู้ว่าจะเป็นพรรคของพลเอกประยุทธ์หรือเปล่าเพราะท่านยังไม่ได้แสดงท่าทีทางการเมืองใด to be fair ครับเพราะฉะนั้นต้องรอดูว่าสิ่งที่คุณอัธวิทย์พูดว่าพรรคพลังประชารัฐต่อท่ออำนาจจริงหรือไม่น่าจับตามองและท้ายที่สุดแล้วเนี่ยประชาธิปัตย์เองจะไปจับมือกับพลังประชารัฐหรือเปล่าคือเมื่อวานเองก็มีการพูดออกมาจากพรรคประชาธิปัตย์ว่าขอรอดูตัวเลขก่อนว่าจะเป็นยังไงจะจับมือหรือไม่จับมืออะไรยังไงใช่ไหมฮะผมว่าท่าทีของคุณอภิสิทธิ์ในเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยน่าสนใจที่คุณอภิสิทธิ์ให้สัมภาษณ์พีบีทีวีว่าถ้าทำแบบ4ปีที่ผ่านมาเนี่ยก็จะไม่จับแต่ว่าอย่างนี้มันก็แปลว่าแต่ว่าถ้าเปลี่ยนท่าทีเนี่ยก็จะจับใช่หรือเปล่าคือมีการตั้งเงื่อนไขว่าถ้ามีการบริหารแบบรวมศูนย์อำนาจเนี่ยจะไม่จับแต่ว่าปัญหาก็คือว่าเราจะรู้ได้ยังไงว่าพรรคนี้จะทำแบบ4ปีที่ผ่านมาหรือไม่ทำเราก็ไม่มีทางรู้ได้แต่ว่ามาตั้งเงื่อนไขแบบนี้ก็ใช่อาจจะทำให้เกิดคำถามขึ้นในใจใครหลายคนเหมือนกันครับเพราะฉะนั้นถ้ามีเลือกตั้ง24กุมภาพันธ์ต้องออกไปเลือกตั้งนะครับซึ่งแม้แต่ตัวคุณธนาธรเองก็บอกนะครับว่าการเลือกตั้งครั้งที่จะเกิดขึ้นจะถือว่าเป็นการเลือกตั้งที่ชี้อนาคตของประเทศไทยว่าคนไทยนั้นจะอยู่ในอำนาจที่ไม่ชอบธรรมต่อไปหรือจะเลือกไปอยู่กับเสรีภาพจะเป็นการเลือกตั้งครั้งประวัติศาสตร์ว่าประเทศนั้นจะไปในทิศทางไหนและคุณธนาธรก็ย้ำในที่เสวนาครั้งนี้นะครับว่าจะจัดการกับรัฐธรรมนูญที่ไม่เป็นประชาธิปไตยล้มล้างผลพวงจากรัฐประหารครับผมอันนี้สอดคล้องกับคุณตีรัตน์จิศิริจันทโรภาสนะครับเป็นสมาชิกจากพรรคเพื่อไทยนะครับก็มองชัดว่าอยากให้การเปลี่ยนแปลงเนี่ยขึ้นจากปลายปากกาจากบัตรเลือกตั้งนะครับเพื่อประชาธิปไตยเดินหน้าต่อไปได้โดยจะออกไปไม่ยอมรับอำนาจทหารและอำนาจอื่นๆที่ไม่เป็นประชาธิปไตยแล้วก็เหตุการณ์รัฐประหารนั้นเกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำอีกหลังจากทำให้เกิด6ตุลาครับคือวาทกรรมที่รัฐบาลนี้ยังใช้วาทกรรมสร้างความเกลียดชังรวมถึงอยากถามว่ารายการคืนความสุขให้คนในชาติที่เพิ่งจบไปเมื่อกี้นะครับแตกต่างอะไรกับวิทยุยานเกาะในสมัยก่อนตรงนี้น่าสนใจคุณตีรัตน์ก็บอกว่า
ขอโทษแทนพรรคเพื่อไทยที่เคยเสนอพรบนิรโทษกรรมจนทำให้หลายคนผิดหวังครับนะครับแต่คราวนี้เนี่ยผมก็ยังสงสัยกับการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นในครั้งนี้นะครับว่าเราเคยได้ยินเสียงนกหวีดในปี56ต่อ57ว่าอยากเห็นการปฏิรูปก่อนเลือกตั้ง reform before election แต่ว่าถึงณวันนี้แล้วเนี่ยคนที่ออกไปสนับสนุนเสียงนกหวีดเหล่านั้นเนี่ยเขาได้เห็นการปฏิรูปก่อนเลือกตั้งแล้วหรือยังหรือว่าพรรคพลังประชารัฐที่เขาออกมาตั้งพรรคกันใหญ่โตเมื่อเดือนที่แล้วเนี่ยจะเป็นพรรคที่ถือว่าเป็นคำตอบนี่คือพรรคที่สะท้อนการปฏิรูปแล้วหรือเปล่าเห็นว่ามีการดึงคนหน้าใหม่ด็อกเตอร์จบ MIT สแตนฟอร์ดมากมายนั่นเพียงพอแล้วหรือเปล่ากับการที่มองว่านี่คือการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญการทำการเมืองแบบใหม่ในนิยามของกปปสหรือเปล่านะครับเพราะว่ามีทั้งพรรคพลังประชารัฐพรรครวมพลังประชาชาติไทยของคุณสุเทพแปลว่า4ปีที่ผ่านมาเราปฏิรูปมาเสร็จแล้วแล้วเราจะพร้อมจะเลือกตั้งกันแล้วใช่ไหมคุณแชมป์ผมคิดว่าก็อาจจะต้องพึ่งพาผู้มีสิทธิ์ออกเสียงครั้งแรกเยอะเหมือนกันคือมีคนอายุ25จำนวนมากที่ยังไม่เคยเลือกตั้งมาก่อนใช่ไหมฮะเพราะว่าไม่ได้เลือกตั้งกันมา7ปีนะครับก็อยากจะฝากให้ออกไปใช้เสียงเยอะ